สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระผงจันลอยพิมพ์รูปเหมือนของหลวงปู่ขาวนาลโยวัดถ้ำกองเพชรนะครับผมเป็นพระเครื่องที่หลวงปู่ขาวได้ทำการอธิษฐานจิตในปีพ.ศ. 2519นะครับผมถือได้ว่าเป็นพระผงในสายกรรมฐานที่ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมถ้าพูดถึงหลวงปู่ขาวนาลโยนะครับผมจะนึกถึงพระสมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เรียกกันว่าเป็นบางขุนพรหมสามนะครับผมก็คือสมเด็จของหมอหวยนะครับผมแล้วก็จะมีพระผงอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมท่านผู้ที่ทําการจัดสร้างนะครับผมก็เป็นหมอเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องของหมอสุจินนะครับผมก็จะมีพิมพ์จันลอยทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่เป็นพิมพ์พระพุทธทศไสยญาตินะครับผมแล้วก็มีพิมพ์พระปิตานะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ขณะนี้ฮะเป็นรูปเหมือนรอยองค์ของหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับผมสร้างเป็นชุดนะครับผมจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ประมาณ 2,000 ชุดนะครับผมแล้วก็มีพระในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับผมพิมพ์พระในชุดการสร้างของหมอสุจินนะครับผมไม่ได้มีเฉพาะ3พิมพ์ที่ผมพูดถึงนะครับผมว่ามีพิมพ์หลวงปู่ขาวอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้พิมพ์พระปิตาจันลอยพิมพ์พระสายญาติจันลอยนะครับผมยังมีที่เป็นพระสมเด็จยังมีที่เป็นพระรูปเหมือนของหลวงปู่ขาวในลักษณะของเตารีดหัวมนนะครับผมพิมพ์พระปิตาขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีพิมพ์พิเศษอื่นๆอีกอย่างในชุดของเนื้อโลหะที่เป็นคล้ายๆกับหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะครับผมแล้วก็มีพิมพ์พระปิดตาพิมพ์พระสายญาติที่เป็นเนื้อโลหะด้วยนะครับผมนะฮะถ้าโดยทั่วไปนะครับผมสีจะออกขาวนะครับแต่องค์ที่นำมาองค์นี้จะอมเหลืองหน่อยนะครับผมเพราะว่าลักษณะคล้ายๆกับโดนความชื้นโดนละอองฝุ่นต่างๆนะครับผมสีกลับออกอมน้ำตาลอ่อนๆนะครับผมซึ่งเนื้อในที่ผีแตกออกมาจะมองเห็นเนื้อในที่เป็นสีขาวนะครับผมพระเครื่องชุดนี้นะครับผมว่ากันว่าสร้างขึ้นจากพระสมเด็จบางขุนพรหมที่แตกหักชำรุดนะครับผมแรกเริ่มเดิมทีนี่ท่านนายแพทย์หมอสุจินนะครับผมก็จะสร้างเฉพาะจำนวนเล็กน้อยนะครับผมจะสร้างเป็นพระบูชาส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งก็จะได้จำนวนไม่มากนะครับผมก็จะนำมาแบ่งกันกับพรรคพวกให้ได้พอได้ใช้เท่านั้นนะครับผมแต่ในภายหลังก็ได้มีการจัดสร้างเป็นจำนวนพอสมควรนะครับผมคือชุดที่ผมพูดถึงนี้ก็จะเป็นมีองค์นี้นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีพิมพ์พระสายญาติพิมพ์พระปิตานะครับผมด้านหลังก็จะเขียนเป็นยันพุทโธนะครับผมนี่ฮะตัวหนังสือเฉพาะที่เป็นพิมพ์หลวงปู่ขาวนะครับผมจะมีคําว่าหลวงปู่ขาวนะครับผมด้านหลังด้วยนะครับผมจันลอยด้านหน้าก็จะไม่ปรากฏอักษรภาษาไทยนะครับผมนี่ฮะภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมเนื้อหามวลสารนี่เราจะสังเกตได้ว่าเป็นผงเก่าแบบล้วนๆนะครับผมนำมาขึ้นพิมพ์นะครับนี่ฮะหลวงปู่ขาวในลักษณะนั่งสมาธิแบบเต็มองค์นะครับผมส่วนบริเวณเศียรของหลวงปู่หัวของหลวงปู่นะครับนี่ฮะด้านบนจะมีเม็ดจุดนี่ครับที่แรกผมก็นึกว่าเป็นกฎที่ขึ้นเฉพาะบางองค์นะครับผมพอไปดูกับองค์อื่นๆก็พบว่ามันเกิดขึ้นจากในพิมพ์เลยนะครับผมจะมีเม็ดตรงนี้ฮะแล้วก็ด้านข้างแขนนะครับผมนี่ครับจะเป็นกลมๆนะครับผมแล้วก็มีดอกจันนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโค้ดนะครับผมแต่ว่านี่เป็นตัวนูนขึ้นมานะครับนะฮะ
จัดสร้างไม่เยอะนะครับผมเพียงแค่ 2,000 ชุดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีที่ผมพูดถึงนะครับผมว่าเป็นพระสมเด็จกับพระปิตาองค์เล็กนี่ก็สร้างอย่างละ20-30 องค์เท่านั้นเองนะครับผมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมนี่ฮะพระลักษณะเล็กน่ารักนะครับผมนี่ฮะถ้าเรานำเอาไปทำเป็นจับขอบทองแบบ3ห่วงนะครับผมก็จะเป็นเม็ดกลางได้อย่างสวยงามนะครับผมหรือใครที่จะแขวนเดี่ยวนะครับผมสุภาพสตรีหรือว่าคุณลูกคุณหลานที่เราเป็นห่วงนะครับผมก็ได้อาศัยพระพุทธคุณของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่มีอยู่ในผงมาคุณพรมร่วมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนรูปของพระสุปฏิปันโนในสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นฮะก็คือรูปของหลวงปู่ขาววนาลโยด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ผมนำมาแนะนำนะครับผมราคาเช่าหาในปัจจุบันนี้ก็ไม่แพงมากนะครับผมยังพอเข้าถึงได้นะครับผมแต่ว่าความหายากนี่แหละครับผมนานๆถึงจะพบเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ